Sobhayev from Poland. และไปพบกับคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงเฮลบอยหมัดพญายมเอกภพตลาดดาวสี่ภาคพัทยาเอาขอเสียงปรบมือนะครับเลดี้Fighting out of the red corner, Hellboy, เอกภพ ตลาดดาว 4 ภาค พัทยา มาแล้วครับเด็กนรกเดินทางบ่อยเดินทางมาถึงผู้เอกนำรายการแล้วนะครับต้องบอกว่า5คู่ที่ผ่านมาในเล่นเอาผู้บรรยายนั้นคอแหกคอแห้งนะครับคุณไม่ได้มีพงจ่ายไปเท่าไหร่แล้วโอ้โห3คู่เลยครับ 15,000 บาทต้องบอกคู่นี้เป็นคู่ที่อยากจะจ่ายมากที่สุดจะได้จ่ายหรือเปล่าถ้าเกิดฝ่ายแดงนะครับเอกภพตลาดน้ำ4ภาคพัทยาชนะน็อกนี่รับเบิ้ลไปเลยนะครับ 20,000 บาทประกาศมาแล้ววันนี้แต่คนนี้กับพาเวลสสิประภายิมจากโปแลนด์นี่เป็นผู้ให้คำตอบครับใช่ครับเอกภพตลาดน้ำ4ภาคครับเจ้าเฮลบอยจากตำบลวัชรออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับชื่อจริงก็คือเอกสิทธิ์อารามศรีปัจจุบันอายุ36ปีแล้วครับผ่านสังเวียนมา135ครั้งชนะ105ครั้งแพ้30ครั้งนี่คุณผลสิทธิ์ยอดทองเป็นเทรนเนอร์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ยอดทองคุณมนัสมีพงศ์เจ้าของตลาดน้ำสี่ภาคเป็นหัวหน้าคณะแล้วประกาศมาก่อนแล้วว่าคู่อื่นแจกถ้าน็อกได้แจก 5,000 แต่ถ้าเอกภพชนะน็อก 20,000 บาทครับเอาไปเลยแต่ถ้าคู่ชกชนะน็อกนี่เอาไป 5,000 ครับคุณให้เอกภพคนเดียว 20,000 ถ้าชนะน็อกได้ตอนนี้จ่ายไปแล้ว 15,000 ใช่ครับบอกเลยเจ้าของตลาดน้ำ4ภาคนะครับวันนี้จะชิวๆจะขึ้นไปถอดมงคลเองด้วยใช่ส่วนพาเวลสสิประภายิมคนนี้ครับชื่อจริงก็คือพาเวลเจเดสกี้นะครับมาจากเมืองรอสตอกโปแลนด์ครับปัจจุบันอายุ34ปีหัดมวยไทยมาแล้วตั้งแต่อายุ15ปีโอ้โหนับไปนับมาหัดมวยไทยมาแล้วตั้งแต่อายุ20ปีนับไปนับมาตอนนี้หัดมาแล้ว14ปีชกมาแล้ว65ครั้งครับชนะ52แพ้13โอ้โหมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะครับอยู่ที่โปแลนด์ครับแต่ว่าชอบมวยไทยมากหัดมวยไทยวันนี้คุณถากุลผ่องสุภานะครับเดินทางขึ้นมาถอดมงคลให้ตัวเองโอ้แล้วดูบรรยากาศครับยกกองเชียร์มาเพียบเลยยกกองเชียร์มาเพียบเลยแล้วดูบรรยากาศครับ8แม็กมวยไทยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไม8แม็กมวยไทยถึงได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เรตติ้งเป็นเบอร์หนึ่งของช่องนะครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับธนาชัยจำนงนะครับส่วนให้คะแนน3ท่านอัศรวุฒิพิลาวันพงศ์สแป้นละม่อมแล้วก็ประภัยประเทศครับขอเชิญชมการแข่งขันในมวยคู่เอกครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณนวัฒน์ต่อเจริญสุขประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์มวยไทยท่านจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยให้แก่นักชกมวยคู่เอกของรายการในวันนี้ทั้ง2คนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอขอบคุณคุณอวัตต่อเจริญสุขประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดครับและช่วงนี้ครับได้เวลาสัมผัสความมันของมวยคู่เอกของรายการในวันนี้แล้วเชิญชมครับครับแล้วกรรมการบนเวทีนี่ครับคุณถากุลผ่องสุภาขึ้นมาถอดมงคลให้พาเวลส่วนเอกภพนี่คุณมนัสมีพงศ์ครับเจ้าของตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาครับวันนี้ขึ้นมาถอดมงคลให้ด้วยตนเองเลยครับเป่ากระหม่อมบริกรรมคาถารับประกันว่าไม่มีผิดไม่รู้ว่าหมัดคู่ต่อสู้หรือว่าศอกคู่ต่อสู้ไม่มีผิดใช่ครับเพราะเอกผมนี่จำได้แล้วประวัติศาสตร์นัดแรกครับไล่ยับไม่อยู่ดีโดนสวนคนนั้นชื่อโทมัสนะครับที่ยัดเยียดความปราชัยให้โอ้แล้วศอกวันนั้นนี่ต้องบอกว่าเป็นศอกที่อันตรายที่สุดโลกแล้วกรรมการบนเวทีดาบตำรวจธนชัยจำนงปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจภูธร
หนองตรุษนะครับจังหวัดตรังแล้วก็บอกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากท่านพลตำรวจตรีจิรวัฒน์อุดมสุขครับท่านผู้ครับท่านผู้ครับงานตำรวจภูธรจังหวัดตรังครับที่ได้การสนับสนุนในการทำหน้าที่เดินทางมาเป็นกรรมการกรุงเทพแล้วที่สำคัญเขาเป็นญาติกับบ่าววีศิลปินเบอร์หนึ่งของภาคใต้ปัจจุบันนี้นะครับร้องเพลงดีเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับห้ามมวยดีแน่นอนครับดูครับโอ้ยนี่เป็นกรรมการยอดเยี่ยม2สมัยนะแล้วดูครับนี่ยกแรกนะคู่เอกนำรายการอ้าวโดนแล้วครับพาเวลฮุกขวาของเอกภพครับมาแล้วโดนเหมือนกันครับเอกภพบอกลื่น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 โดนมาอ้าวพาเวลเจอฮุกขวาอีกทีโอ้ฮุกขวาของเอกภพนั้นสร้างปัญหากับพาเวลเลยครับโอ้ต่างฝ่ายต่างเป็นมวยที่มีหมัดอันตรายด้วยกันทั้งคู่โอ้แล้วต่อยหนักทั้งคู่ครับช็อตนี้ดูครับเกมสอแววว่าจะเป็นคู่ที่จบลงแบบไม่ครบยกอีกคู่เหรอครับบุญมนัสมีผมได้จ่ายแน่ครับกลัวจะโดน 20,000 นะดิโอ้ยมีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ครับอ้าวมันพาเอาพาเวลโอ้ยไอ้กระผมหุกขวาเฉียดเลยพาเวลเล็งหมัดแน่นเบียดเข้ามาตัดล่างไปก่อนแม่มีตวัดขึ้นตรงๆนะตรงเอาครับพวกกันอีกทีโอ้โหเสียขาหน้าทำลายจังหวะครับลูกดอกนี้ไม่เจ็บครับมันไอ้ยังไงพี่คนลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นศิลปะมวยไทยนะครับที่ต้องบอกว่าใช้ได้ดีทีเดียวในกรณีที่คู่ต่อสู้นั้นเดินเข้ามาต่อยหมัดนะครับแล้วดูยัดเข้าไปครับในครับที่บริเวณหัวเข่าด้านซ้ายของพาเวลเป๋เลยครับชักเจ็บชักเป๋แล้วดูครับขาสั่นเลยครับดูครับอ้าวย้ำเข้าไปที่เดิมนะครับเอกภพอย่างนี้ครับเจาะยางเจาะแล้วอีกทีโอ้โหเห็นจุดแล้วครับเอกภพพาเวลต้นเข่าครับได้ครับด้านซ้ายแดงไปหมดแล้วครับโดนดึงขาหลบแล้วพาเวลเอกภพเล็งเป้าใหญ่เลยเล็งฐานรากเลยครับตอนนี้เอกภพตอนนี้นั้นมีหมัดฮุกขวาแล้วก็ซ้ายตรงนะครับก่อนที่จะเตะซ้ายบริเวณเหนือพับในเหนือหัวเข่านะครับหายก็ไม่ดีพาเวลพะวงนะตอนนี้พะวงแข้งครับอ้อจะเตะกรรมการซะแล้วเอกภพโอ้นี่อายุ35ครับคุณพี่ดิบงโอ้โหยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่เลยนะครับยืนจะไม่ไหวแล้วครับพาเวลโดนซ้ำอีกทีนึงอ้าวอ้าวเอาบวกแล้วจะล่างให้ตัวเท่ากันก่อนครับโอ้แล้วดูเหมือนพี่วิชาน้อยนะครับบอกว่าเตะล่างหมดยกแรกถอดให้ตัวเท่ากันก่อนหมดยกแรกพักสักครู่ครับกลับมาดูครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศสดๆภายใน Max Stadium ที่เมืองพัทยานะครับดูครับโอ้นี่สุดยอดคุณกิติพงศ์ผมไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเรตติ้งถึงขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของ Max มวยไทยโอ้โหมวยนี่สนุกจริงแท้ๆศิลปะมวยไทยจริงๆ อาวุธแม่ไม้มวยไทยที่เห็นกันอย่างหลากหลายที่นี่เลยครับ8 Max มวยไทยแล้วมาดูครับนี่ครับเจาะล่างก่อนนะครับเล่นฐานล่างเล่นงานฐานล่างก่อนเลยครับเอกภพแล้วนี่ครับฮุกขวาโอ้แกต่อยนี่ต่อยโดนเลยนะครับนี่ครับแล้วเอกภพก็โดนเหมือนกันโดนแล้วเซเหมือนกันครับแล้วนี่ครับพยายามจะเจาะล่างเจาะพับในเหนือหัวเข่านะครับโอ้แล้วตรงนั้นนี่จากวันนี้นะขอเรียกประชุมทีมงานผู้จัดหน่อยได้ไหมโอ้ทำไมแกล้งผมอย่างนี้นี่คือความสนุกของ8แม็กมวยไทยนะครับแต่ขอให้เป็นอย่างนี้นะมันจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้มาทุกนัดแทบจะทุกนัดจริงๆนะ8แม็กมวยไทยที่มุมของเอกภพมีทั้งนวลนารีศรีวราลักษณ์แล้วก็ยอดมวยไทยอีกคนนึงมาดูด้วยมาเชียร์เอาเวลต้องเดินแล้วครับโอ้ยพยายามจะทิ้งด้วยหมัดเฮลบอยเอกภพทีมงานของพาเวลบอกว่าพยายามใช้ศอกด้วยเข้าใกล้ๆสั้นๆแต่ว่าคือมวยทรงของพาเวลได้ยืนเนี่ยขาซ้ายต้องอยู่ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมันกลายเป็นเป้าให้เอกภพเจาะยางแล้วพอระวังบนนี่เอกภพเล่นไปล่อล่างเลยครับนายจะเตะเพื่อนเลยเอกภพหยาบเลยเอาหมัดของพาเวลนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันโดนแล้วครับเมื่อกี้นี่ออกกันคือไม่เห็นเหมือนกันเอาแล้วตามเข้าไปโอ้ยโดนจ่อยแล้วแต่เรื่องหัวใจของพาเวลนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกินร้อยเพราะว่าพยายามทิ้งซ้ายพาเวลเบียดเข้าไปโอ้ยเอกภพเนี่ยครับเจาะหน้าพาเวลโดนขาที่ได้ที่สั่นทุกทีอ้าวมัดขวาตรงได้ฮุกซ้ายเอกภพล่วงเลยเอกภพโอ้โหล่วงเหมือนกันครับเป็นยังไงโดนนับเลยครับโอ้ยนี่ครับมวยไทยนี่คือเสน่ห์ของแม็กมวยไทยครับมาแล้วเอกภพพาเวลมาขวาตรงเอกภพ
ชุดเลยมาที่เอ้าบุกฟ้าจริงโอ้ยพาเวลลุยแรงแล้วมาที่พาเวลบุกซ้ายเอ้าพาเวลโอ้ยบุกซ้ายพาเวลแทงขวามาเว้ยโอ้ยโอ้ยเข้าพาเวลโดนเลยครับโดนซ้ายรอพาเวลหยุดเหมือนกันรอสวนแล้วครับเอกภพหยุดแล้วหยุดเหมือนกันครับพาเวลเอกภพเดินแล้วครับลุยแล้วครับเอกภพมีบอลหนึ่งสองพาเวลสวนโอ้ยเอาโอ้โหตายมันต้องตายกันในข้างอย่างนี้บนเวทีครับมาเอกภพบวกเอกภพไปใส่ปักหลังคุกขวาเอกภพตัดล่างพาเวลจิ้มขวาไม่ถึงกาดอยู่ไหนกาดมีกาดแล้วมีรปภ.ไหมโอ้ยเอาเอกภพเอกภพตัดล่างพาเวลโดนล่างไปไม่ดีเหมือนกันครับโอ้ยเจาะล่างดอกกลับของพาเวลได้สวยเหลือเกินครับอะไรไม่รู้รู้ว่าคุณเดือดเหลือเกินซ้ายมันซ้ายกับมันซ้ายฝืนแล้วฝืนแล้วเอกภพฝืนแล้วฝืนแล้วเล่นงานต่อครับพาเวลวางขวาเอกภพมาบ้างต้องอะไรที่มันเอาหูกับบวกอย่างนี้น่าเสียวครับไปซ้ายแล้วพาเวลสวนมาซ้ายแล้วได้ขวาแล้วเอกภพตลาดน้ำสี่ผ้าครับนี่ครับมุมของเอกภพติวเข้มกันใหญ่เลยครับยกที่2นั้นพลาดโดนนับไปแล้วนะครับพาเวลสสิประภายิมครับเอาอย่างนี้ครับแมตช์มวยไทยนัดนี้ต้องบันทึกไว้เลยครับเพราะตั้งแต่บรรยายกันมาเนี่ยนัดนี้สุดยอดจริงๆแล้วเป็นที่สุดเลยจริงๆแล้วนี่ครับฮุกซ้ายล่วงเลยครับเอกภพฮุกซ้ายของพาเวลดูครับโอ้โหจับเปาะเข้าไปบริเวณนี่ครับคุณมนัสนี่ใจหล่นวาบอยู่ที่ตะตุ่มไม่อยากจะจ่าย 5,000 แล้วอยากจ่าย 20,000 โอ้แล้วนี่ครับศอกกลับคุณถาคุณเริ่มที่จะมีรอยยิ้มนะครับแต่ยังเครียดอยู่ครับเพราะยกแรกอ่ะยกแรกครับตัวเอกผมนะยก2โดนก็1คะแนนเหมือนกันโดนนับ1คะแนนเหมือนกันมาชิงดำกันยกที่3นะครับเอาละครับยกสุดท้าย3นาทีที่เหลือครับมาพิสูจน์เลยนะครับว่าคู่เอกนำรายการ8แม็กมวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนั้นใครจะได้รับชัยชนะครับระหว่างเอกภพตลาดนัด4ภาคจากไทยดูไม่ออกครับกรรมการธนชัยสั่งมือให้ชกกันแล้วครับพาเวลเดินครับตอนนี้เอาเดินเข้ามาบวกมัดเอกภพไปยังไงเตะเจาะล่างพาเวลได้เดินเบียดให้ถึงตัวครับไม่ให้เอกภพเตะเจาะยางได้สำเร็จครับดูครับเอกภพพยายามจะเจาะร่างแต่พาเวลเนี่ยคือเบียดถึงตัวน่ะเดินเข้ามาเอาเตะขวาเตะซ้ายยัดเข้าไปใช้กองแล้วเจาะล่างเอาแล้วได้แล้วเตะซ้ายยัดเข้าไปอีกพาเวลเตะขวาไม่ถึงลูกฮึดของเอกภพได้ดูครับโอ้ยเครื่องใหญ่นั้นเกินร้อยจริงๆครับพาเวลยังเดินต่อเอกภพสกัดด้วยแข้งซ้ายครับพาเวลมาโอ้ยเจอมันขวาของเอกภพแล้วก็ตัดแล้วโดนซ้ายดึงสองสามชุดนี้เอกภพทำได้สวยครับแต่ยังไม่พอที่จะหยุดพาเวลยังเดินต่อครับโอ้พาเวลนั้นยังเดินต่อเลยครับไปเอาเอกภพไปพาเวลตีศอกทั้งตีศอกทั้งสับศอกทั้งเขย่าศอกมาเป็นชุดมาเป็นยาตุลาหลวงเอกภพนี่ครับพอกรรมการสับมือชกแกเดินต่อครับแล้วดูครับคุณชายของพาเวลเข้าที่ขาของเอกภพอีกแล้วเหมือนกันแต่ยังซาซ้ายบวกมัดนี่ครับบวกฮุกซ้ายของพาเวลแล้วก็ขวาตรงของพาเวลนั้นอันตรายเหลือเกินครับจับในจับขึ้นมาได้กรรมการบอกยังไม่มันยังไม่สะใจแม่ยายกรรมการเอามาชกกันต่อโอ้ยังไม่รู้เลยว่าจ่อหัวออกก็จ่อแดงออกน้ำเงินครับดูครับซ้ายยัดเข้าไปเอกภพซ้ายเอกภพมีฮึดพาเวลขวาไม่ถึงจับไม่ถึงเหมือนกันมัดขวาพาเวลโอ้ยชายโครงขวาของพาเวลนี่แดงเห็นชัดเลยเกินกระบกกระเปี้ยไปด้วยกันครับแลกกันตลอด3ยกที่ผ่านมาเลยครับดูครับปุ้ยพาเวลเริ่มมวยมันออกได้ทุกหน้าพาเวลพยายามจะออกมาตบแข้งวงในโอ้ยเอกภพอยากหายมากครับตัวซ้ายซ้ายตัวอ้าวหุบซ้ายได้ครับสวยพาเวลเข้ามาจับในจับตีตีนี่ครับไม่หยุดเลยครับปักหลักแรกเลยครับเอก
กภพพาเวลมีจังหวะต่อยมีจังหวะก็ฉายได้สวยงามอย่างล่าเลยตอนนี้น่าจะดีกว่านะแต่ว่าอย่าพลาดอย่าพลาดอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับมันจริงๆครับดูจะออกหน้าไหนโอ้โหนี่พาเวลมั่นใจครับดูว่าชาติยังจะมาครับเตะเจาะล่างนี่ครับเจาะล่างก่อนครับเอกภพพาเวลพยายามจะสวนครับแล้วนี่ครับล็อกในแล้วมีศอกศอกศอกโอ้ยดูครับแล้วเจอซ้ายของเอกภพพยายามจะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเอกภพพาเวลนั้นติดตัวเลยครับต่อยขวาตรงดูครับจัดล่างแค่เสียหลักนะครับเจอหมัดขวาแต่โอ้ทนเหลือเกินครับแล้วสวนด้วยขวาแล้วมีฮุกซ้ายนี่ครับลูกที่ถนัดครับนี่แหละครับคุณผู้ชมแม็กซ์มวยไทยมวยไทยความมันระดับโลกรุ่นใหญ่เจอรุ่นใหญ่เข้าเป้าทีนี่แทบจะล้มเอาละครับเราไปดูผลการตัดสินนะครับ And the winner is Summer